ท.จับมือกรมสุขภาพจิตจัดทำแอป Hero เป็นกลไกช่วยดูแลสุขภาพจิตเด็กในช่วงเปิดเทอมยุคโควิด-19เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานายสนิทแย้มเกษรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ดูแลศูนย์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ตนได้รับมอบหมายจากดร.อำนาจวิชยานุวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้หารือกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดทำแอปพลิเคชัน Hero Health and Education Reintegrating Operation ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวจะเป็นกลไกในการช่วยดูแลสุขภาพจิตเด็กนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยในวันที่29มิถุนายนนี้กระทรวงศึกษาธิการจะมีพิธีลงนามความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตซึ่งมีนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสปท.เพื่อลดภาระครูในการกรอกข้อมูลและประมวลผลภาพรวมสุขภาพจิตเด็กที่สามารถประเมินและติดตามได้ทุกภาคเรียนโดยประวัติของนักเรียนจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระบบคลาวด์เพื่อให้ครูได้ส่งต่อถึงทีมจิตแพทย์ครอบคลุมทั้งประเทศสำหรับแอปพลิเคชัน Hero จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลสุขภาพจิตเด็กนักเรียนได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและทันต่อสถานการณ์โดยการเข้าใช้งานจะเริ่มจากครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวโดยใช้แอปพลิเคชันเพื่อสังเกตเฝ้าระวังและคัดกรองเด็กในชั้นเรียนรวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการปรับพฤติกรรมและให้คำปรึกษาเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวซึ่งหน้าที่สำคัญของแอปพลิเคชันคือการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนระหว่างครูและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสปท.สวัสดีค่ะ